กองปราบมาวันนี้เนื่องจากว่าคดีของผมตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เนี่ย9คดีเนี่ยถูกทำร้ายร่างกาย7ครั้งเอารถ2ครั้งเนี่ยก็บอกว่ามันก็มีแค่คดีของปีที่แล้วที่มีจับกลุ่มคนร้ายได้2คดีแล้วก็อีกคดีนึงคนร้าย3คนจับได้1คนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคดีโดยเฉพาะปีนี้5คดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่มาขัดขวางกระบวนการสอบสวนแล้วหลายๆคดีเนี่ยอย่างกรณีปีที่แล้วที่มีการจับกลุ่มคนร้าย1คนในคดีที่ทำร้ายร่างกายผมชื่อฤทธิ์ไกรชัยวรศักดิ์ซึ่งผมก็แจ้งกับตำรวจแล้วว่าผมเชื่อว่าต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแกอีกคนนึงแต่ตำรวจก็ไม่ยอมขยายจับแค่คนนั้นแล้วก็คนนั้นอย่างเดียวจบแล้วก็ไอ้ที่คดีที่ทำร้ายร่างกายผมจนมือหักเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันมี3คนจับได้แค่คนเดียวตำรวจก็ไม่ค่อยจะพยายามที่จะขยายผลเลยจะไปจับสองคนที่เหลือก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนมีอุปสรรคอะไรบางอย่างเขาบอกวันนี้ก็เลยอยากจะให้ทางกองปราบเนี่ยมารับโอนคดีนี้ไปเผื่อดูแล้วอาจจะมีความคืบหน้ามากกว่าที่ผ่านมาคดีที่จับคนหนึ่งรอขึ้นศาลปีหน้ารอสืบพยานปีหน้าอยู่ระหว่างสืบพยานใช่ปีหน้าโอเคแล้วในส่วนเราที่มาร้องนี้รวมไปถึงของเคสจันนิวด้วยหรือเปล่าเคสจันนิวนั้นคงไม่เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีเฉพาะของผมกับผู้ก่อหน้าคนเองของจันนิวนั้นเห็นก็ว่าเขาจะไปอยากจะโอนไปทาง DSI แต่ว่าเราท่านได้สังเกตดูแล้วเห็นว่าคดีที่โอนไป DSI ไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าเลยถ้าว่าลองโอนมาทางกองปราบดีกว่าดูแล้วหน้าทางเอาเห็นข่าวนะพอออกกองปราบนี่รู้สึกเหมือนกันมีความคืบหน้าหลายอย่างน่าสนใจมากกว่าอยู่ในตึกนะอันนี้คดีแรกที่รับเขานะใช่ไม่ในคดีที่สองรับเขา